สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ The Iron Mike Tyson ชิ้นนี้นะครับเป็นงานของบริษัท Storm Collectibles นะครับแล้วก็นี่คือหน้ากล่องนะครับด้านข้างมีชื่อ Mike Tyson แล้วก็ด้านหลังมีรูปโปรโมทสวยๆของเขานะครับชิ้นนี้เป็นงาน 1:12 นะครับซึ่งแกะมาแล้วจริงๆก็จะขนาดประมาณ7นิ้วนะฮะใหญ่กว่าปกติหน่อยแล้วก็แกะมาสิ่งที่แถมครับนี่คือรูปภาพ Mike Tyson แบบยังหล่อยังเท่ครับแต่น่าเสียดายถ้าเกิดมีลายเซ็นเนี่ยจะสุดยอดมากนะครับแล้วก็มีเข็มขัดแชมป์นะครับแถมมาให้3เส้นด้วยกันครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับต้องผมอยากจะบอกว่าประทับใจมากนะครับเพราะว่าหน้าเหมือนพอสมควรนะฮะแล้วก็บอดี้นี่ก็ล่ำสันโอ้โหดุดันมากนะครับแล้วก็เนี่ยที่สำคัญคือมีรอยสักที่แขนด้วยนะครับเรียกว่าแกะมาครบทุกอย่างเลยนะฮะนวมเนิมก็ทำมาดีนะครับคือเหมือนมากนะฮะแล้วก็กางเกงก็เป็นผ้านะครับซึ่งก็น่าประทับใจจริงๆนะครับผมชอบมากๆนะครับส่วนบอดี้กับนวมเนี่ยจะค่อนข้างเป็นแบบยางนิ่มๆนะครับก็ทำให้ขยับได้เยอะนะฮะนี่คอก้มเงยได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็แอปครันช์นะครับก็งอได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตรงเอวยังสามารถขยับบิดซ้ายบิดขวาได้อีกนะครับเงยเอวเฉพาะส่วนข้อเอวบนอย่างนี้ก็ได้นะครับคือค่อนข้างจะทำได้กว้างมากนะครับเนี่ยฮะก้มได้ประมาณนี้แล้วก็บิดเอวขึ้นลงได้ทำท่าอัปเปอร์คัททำท่าอะไรได้ทำท่าได้กว้างมากนะครับแล้วก็ตรงแขนเนี่ยครับก็เป็นแบบบัตเตอร์ไฟจอยครับคือสามารถขุบแขนไปมาได้แล้วก็ทำแขนหมุนไปขึ้นลงกางแขนได้เยอะแล้วก็มีข้อต่อตรงนี้ด้วยหมุนได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ข้อศอกก็เป็นดับเบิลจอยด้วยนะฮะส่วนขาครับก็เตะขาขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะแล้วก็เข่าก็เป็นดับเบิลจอยเช่นกันนะครับคือด้วยความที่กางเกงเป็นผ้าเนี่ยก็ทำให้ขยับได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ส่วนข้อเท้าครับนี่น่าประทับใจมากคืองอได้เยอะแล้วก็มีข้อต่อตรงปลายเท้าด้วยนะครับโอ้โหคือเรียกว่าข้อต่อให้มานี่แบบขยับได้เยอะมากนะครับและนี่ก็คือของที่แถมมาทั้งหมดในกล่องนะครับเข็มขัดแชมป์3เส้นด้วยกันแล้วก็มีหน้ามาให้เพิ่มอีก2แบบคือหน้าแบบกัดปากเหมือนกัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่กาดหรืออะไรที่ใส่ในปากนะครับแล้วก็มีปากแบบทำท่าแบบชึ่งชึ่งเหมือนกับต่อยอะไรประมาณนี้นะผมคิดว่านะครับก็เหมือนทั้ง2อันเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับเข็มขัดนะครับ3เส้นที่ให้มาก็มีรายละเอียดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าให้มาธรรมดานะครับแล้วก็นี่ก็คือสามารถไปคล้องได้จริงนะครับเนี่ยครับก็แล้วแต่ว่าเราชอบเส้นไหนก็สามารถคล้องได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าแต่ละเส้นนี่เป็นของสถาบันหน่อยไหนเนาะอาจจะเป็น WCW หรืออะไรผมไม่แน่ใจนะฮะไงก็ถ้ารู้ก็ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะฮะอันนี้ WBC นะครับเขาเขียนไว้เลยรู้ มาเปรียบเทียบไซส์กันครับในงาน Storm Collectible ด้วยกันนะครับเทียบกับริวเทียบกับ Sub-Zero นะครับ Mike Tyson ก็ยังสูงที่สุดครับและนี่ครับมาเทียบกับ Marvel Legends แล้วก็ Mezco ครับจะสังเกตว่างานแทบจะเป็นคนละสเกลเลย6นิ้วกับ7นิ้วเนาะถ้าเทียบกับ Figure Art แล้วก็นะครับ Mike Tyson เป็นยักษ์ไปเลยล่ะฮะโดยรวมนะครับก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าเล่นสนุกมากนะครับใครที่อยากจะเก็บของเล่นที่เป็นคนจริงหรือว่านักมวยนักมวยปล้ำนะครับก็ไม่ควรพลาดครับ Storm Collectibles นะครับ Mike Tyson นะครับสวยงามมากเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่ Hype Studio นะครับตัวแทนของ Storm Collectibles ในเมืองไทยครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ